สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมและวาวชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับสะพานตากสินสถานี BTS บางตากสินนะครับก็ช่วงเวลาเร่งด่วนคนเยอะปกติเลยนะครับวันนี้นะฮะรถถี่มากนะวันนี้วันธรรมดานะวันพุธนะครับก็นี่แหละครับจันทรานะชิดขวาชิดขวานะคือเราเดินขึ้นชิดขวาทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเสียงอาจจะดังนิดคือที่จะมารีวิวนี้ก็คือจะพูดถึงลักษณะสถานี BTS ตากสินนะก็คือว่าเป็นสถานีแห่งเดียวที่มีแค่รางเดียวนะและมีไซส์เดียวคือพูดยังไงดีคือระบบรางมีแค่รางเดียวอะครับที่ให้รถได้วิ่งนะครับถ้าเป็นที่อื่นจะเป็น2รางใช่ไหมโหครับดูความวุ่นวายนะดูคนเยอะมากนะฉันเพิ่งจะเห็นแล้วนะตรงนู้นเนี่ยมันจะมีรถอีกขบวนหนึ่งกำลังรอเข้านะครับจากบางว่ามานะอันนี้ไปบางว่านะครับจากฝั่งนู้นอ่ะทางซ้ายมือจะไปตากสินนะครับก็จะไปสนามกีฬานะครับจะให้ดูนี่คือหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวที่เป็นสถานีที่มีระบบแค่รางเดียวบนสถานีนะครับคือ BTS สะพานตากสินนะให้ดูที่อื่นเขาเป็น2ระบบมี2รางไปสวนมานะแต่อันนี้ต้องรอนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยเจรจากันอยู่หรือว่าคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะรื้อไหมจะอะไรไหมจะสร้างขยายไหมอะไรอย่างนี้ยังไม่รู้นะครับตรงนี้แต่ให้ดูก่อนนะเนี่ยคนก็จะเยอะมากเลยนะช่วงนี้นะครับนี่แหละแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงสะพานBTS สะพานตากสินนะครับเวลาประมาณอีก10นาทีอีก5นาที1ทุ่มนะครับคอยดูแล้วกันทุกขบวนที่จะเข้ามานะไม่ว่ามาจากทางสนามกีฬาแห่งชาตินะครับด้านนี้นะซึ่งบางว่าก็ต้องจอดรอจังหวะให้รถทางนี้เข้ามาก่อนนะก็คือเนี่ยมาแล้วรถ BTS จากบางว่าจะเข้าเทียบสะพานตากสินนะครับก็ให้ดูนะคือเป็นระบบรางเดียวที่นี่ที่เดียวนะครับในจำนวนสถานีทั้งหมดของ BTS นะครับคือสะพานนี้สะพานตากสินนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะเอาไว้ให้ดูนะครับจะได้รู้กันไว้นะโอเคครับแต่ความรู้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ